สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาต้องบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการดูแลพี่น้องคนไทยครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในช่วงแรกๆจากต่างประเทศรวมไปถึงนะครับการกำหนดมาตรการในการเข้าออกนะครับผ่านเข้าออกในประเทศไทยและที่สำคัญครับยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนะครับในการจัดหานะครับเรื่องของวัคซีนมาให้กับคนไทยด้วยครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ผมจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศกับภารกิจที่ท้าทายในสถานการณ์โควิด-19และการต่างประเทศยุคหลังโควิด-19ครับขอต้อนรับบุคคลสำคัญแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับต้องขอต้อนรับพี่ธานีแสงรัตน์ครับท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับสวัสดีครับพี่ธานีครับสวัสดีครับท่านประชาชนครับขอบคุณมากครับพี่ธานีครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยหายเหนื่อยหรือยังครับก็ยังพอได้อยู่ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับที่จะเจาะลึกถึงบทบาทของกระทรวงต่างประเทศเพราะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก่อนอื่นเลยต้องให้พี่ธานีเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาบทบาทของกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิดใหม่ๆเลยนะครับจนถึงมาปีนี้นะครับได้มีภารกิจทำอะไรมาบ้างครับให้คนไทยครับในการดูแลครับครับต้องเรียกว่าสถานการณ์โควิดโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ที่พวกเราไม่ได้คาดฝันนะครับกระทรวงต่างประเทศก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมการป้องกันนะครับในหลายๆเรื่องนะครับบทบาทหลักของเราในช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเรื่องของการเสริมขีดความสามารถของสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่ของเรา90กว่าแห่งทั่วโลกนะครับซึ่งมีฝ่ายกงสุลในแต่ละสถานทูตแต่ละสถานกงสุลใหญ่เนี่ยมีเราเรียกว่าฝ่ายกงสุลนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยในหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็ร่วมร้อยประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเห็นได้ข่าวว่าทำงานกัน24ชั่วโมงเลยครับเราเป็นกระทรวงที่ถ้าหน่วยงานใดมีบุคลากรอยู่ในต่างประเทศหลายๆแห่งเหมือนกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำงานกัน24ชั่วโมงทั่วโลกนะครับไม่มีเวลาใดที่กระทรวงต่างประเทศไม่มีข้าราชการหยุดทำงานครับเพราะซีกโลกเวลาเปลี่ยนกันตลอดเวลาเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับกับทีมประเทศไทยนะครับทีมประเทศไทยในต่างประเทศหมายความว่าสำนักงานจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนครับต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆทุกคนก็ตื่นตระหนกนะครับพี่ครับว่าโอ้โหมันเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศครับใช่ครับหลังจากนั้นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่ของเราหน้าที่หลักจริงๆแล้วก็คือรายงานนะครับข้อมูลสถานการณ์โควิดของในแต่ละประเทศในขณะเดียวกันเสาะแสวงหาสร้างโอกาสในความร่วมมือนะครับกับประเทศต่างๆในเรื่องการจัดหาวัคซีนก็ดีนะครับในเรื่องของการความร่วมมือเรื่องของเวชภัณฑ์นะครับทั้งในกรอบทวิภาคีนะครับกับประเทศไทยกับประเทศต่างๆนะครับทุกประเทศนะครับที่มีศักยภาพนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกับองค์การระหว่างประเทศในส่วนของพหุภาคีอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกนะครับสหประชาชาตินะครับอาเซียนนะครับในกรอบความร่วมมือต่างๆที่ใช้ทุกอย่างที่เรามีเราใช้ทุกเรียกว่าใช้ทุกกลไกทุกองคาพยพของกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์เราร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นที่มาของนี่คือการเตรียมการตลอดทั้งปีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณดร.วิชนคงจำได้ว่ามีเหตุการณ์ที่อู่ฮั่นใช่ไหมตู่ฮั่นตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ตื่นเต้นนะพี่ธานีนะโอ้เข้ามาแล้วมันจะติดเชื้อไหมจะมายังไงมาเที่ยวบินไหนเข้าประเทศจะไปจอดตรงไหนยังไงตอนนั้นเนี่ยวางแผนกันหนักเลยใช่ไหมครับตอนนั้นหนักเลยนะครับคือว่าถ้าพี่น้องประชาชนจำได้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่เกิดโรคระบาดติดขึ้นมาใช่นะครับสถานการณ์ที่อู่ฮั่นเนี่ยเป็นที่น่าห่วงกังวลมากนะครับตอนนั้นรัฐบาลเราท่านรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยท่านอนุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรองนายกและหลายๆหน่วยงานเนี่ยเราก็พูดคุยประสานงานกับทางการจีนเขาอย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็มีหลายประเทศครับที่มีพลเมืองอยู่ในเมืองอู่ฮั่นนะครับเรียกว่าออกไปด้วยเราออกไปด้วยเรียกว่าเป็นพันๆคนนะครับของไทยเราเนี่ยมีคนไทยอยู่ที่อู่ฮั่นส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็มีคนทำงานอยู่บางส่วนประมาณ 3-400 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยทางสถานทูตที่กรุงปักกิ่งนะครับของไทยเราเนี่ยก็ประสานงานกับทางกระทรวงต่างประเทศทางสายการบินนะครับหลายๆสายการบินกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยอย่างใกล้ชิดนะครับในการที่ทำอย่างไรให้เราสามารถนำสายการบินเครื่องบินของเราไปรับคนไทยมาได้นะครับตอนนั้นที่ในเมืองจีนนี่ก็ปิดหมดเลยปิดปิดหมดล็อกดาวน์นะครับในที่สุดท่านทูตนะครับต้องตัดสินใจส่งทีมข้าราชการล้วนๆนะครับไม่มีลูกจ้างไม่มีคนขับรถนะครับ3คนนะฮะแค่3คนเองแค่3คนนะครับตอนนั้นเราก็ดูแล้วว่าด้วยปัจจัยที่เงื่อนไขที่เหมาะสมต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วมีคนพูดภาษาจีนได้มีคนขับรถได้เข้มแข็งนะครับ3คนนะครับสุขภาพแข็งแรงโอ้โหขับรถเชื่อไหมครับดร.วิเดชน 1,500 กิโลเมตร 1,500 กิโลเมตรนี่มันเลยเชียงใหม่ไปอีกนะฮะเลยเชียงใหม่ครับ2เท่าของเชียงใหม่2เท่าเกิน2เท่าของกรุงเทพเชียงใหม่ครับโอ้โห 1,500 กว่ากิโลเมตรใช้เวลาขับอยู่2วันครับใช้รถของสถานทูตนะครับระหว่างทางเนี่ยสถานทูตก็ต้องกระทรวงการต่างประเทศก็ติดต่อกันตลอดก็ต้องติดต่อกันตลอดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเราต้องติดต่อกันตลอดต้องพยายามผลักดันให้สามารถมีการประสานงานให้สามารถขนคนไทยออกมาให้ได้นะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงนั้นเนี่ยเหมือนเมืองล้างเลยครับเหมือนในภาพยนตร์ที่เราดูกันนะฮะเรื่องอีโบลาเรื่องอะไรพวกนั้นนะครับเมืองล้างเลยครับแล้วก็แต่ว่ามีการตรวจสอบตลอดเส้นทางเป็นระยะนะครับใช้เวลา2วันนะครับไปแล้วก็ต้องไปประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นของเมืองอู่ฮั่นครับตอนนั้นก็เขาจะล็อกเป็นตึกเลยนะครับตามถนนไม่มีผู้คนโอ้โหไม่มีผู้คนแค่3คนดูแลทั้งหมดเนี่ยทุกหน้าที่เลยนะครับผู้ชมครับในที่สุดนะการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นก็ประสบความสำเร็จนำคนไทยกลับบ้านได้นะครับด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วก็มีขั้นตอนมาตรฐานที่ว่าเป็นที่ยอมรับนะครับผมมาถึงตรงที่ปี63เนี่ยเป็นปีที่เริ่มที่จะมีการเข้มงวดเรื่องของการเข้าออกประเทศครับกระทรวงต่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันในการกำหนดมาตรการใช่ไหมครับใช่ครับดูแลยังไงฮะเราก็ร่วมมือกับสบคนะครับหลังจริงแล้วเราเป็นแขนขาเป็นกลไกนะครับของสบคอยู่แล้วนะครับเหมือนกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆทางกองทัพก็ช่วยด้วยกองทัพได้ช่วยเยอะเลยนะครับไม่ว่าเป็นที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นที่จุดเข้าออกของประเทศทั้งบกทั้งเรือทางอากาศอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าดูแลการมาทางอากาศเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ครับใช่ครับก็ตลอดปี2563นะครับเราก็มีการเตรียมการพูดคุยหารือกันนะครับทั้งระดับนโยบายระดับรัฐบาลระดับสบค.สบค.สบค.นะครับดร.วิชนทราบดีว่าเราเตรียมการรวบหารือกันกำหนดมาตรการในการเดินทางเข้าออกประเทศแล้วสถานการณ์มันไดนามิกตลอดนะพี่นะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นเราก็มีกระทรวงทบวงกรมกรมกองต่างๆในกระทรวงต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกรมการกองสุนนะครับจะมีหน้าที่หลักนะครับในการร่วมมือนะครับเข้าร่วมประชุมประสานงานกับทางสบค.นะครับเป็นหลักครับคุณผู้ชมครับนะฮะผมสรุปเอาเบื้องต้นนี้ก่อนนะฮะตั้งแต่เริ่มมีโควิดใหม่ๆเอาละครับกระทรวงต่างประเทศบทบาทก็คือแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศและก็ดูแลคนไทยในต่างประเทศที่อยู่กันหลายประเทศเลยนะครับนะหลังจากนั้นครับก็มาดูในส่วนเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของวัคซีนแต่สิ่งหนึ่งเรื่องของวัคซีนที่น่าสนใจอันนี้ต้องให้กำลังใจเพราะว่ามีหน้าที่สำคัญในเรื่องของการทำวัคซีนสวอปใช่ไหมฮะครับในการแลกเปลี่ยนกันครับเล่าให้ฟังหน่อยครับครับก็ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับทางกรมภูมิภาคนะครับก็มีกรมที่ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีครับไม่ว่าจะเป็นกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับกรมยุโรปนะครับก็ทุกกรมกรมเอเชียตะวันออกด้วยนะครับก็อันนี้ก็มีการคุยกับประเทศที่มีความสัมพันธ์กันทางทวิภาคีนะครับขณะเดียวกันเราก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับทางกองทัพด้วยนะครับในหลายๆส่วนในการที่จะผลักดันหาการแลกเปลี่ยนวัคซีนนะครับการซื้อวัคซีนนะครับอันนี้เราก็แล้วก็ขอบริษัทยาที่ผลิตวัคซีนต่างๆใช้ทุกช่องทางนะครับทั่วโลกนะครับในการที่จะหาให้ได้มาซึ่งวัคซีนที่มีคุณภาพนะครับสามารถนำมาใช้ให้พี่น้องประชาชนไทยได้นะครับก็อันนี้ร่วมงานกับหลายหน่วยงานนะครับก็ที่เห็นภาพชัดๆก็มีการสวอปกับออสเตรเลีย
ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราได้รับบริจาคนะครับเราได้รับบริจาคอเมริกาด้วยอเมริกาด้วยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวครับครับผู้ชมครับในส่วนของส่วนประเทศที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพยายามใช้ช่องทางการทูตทุกช่องทางใช้ทุกเวทีในเจรจาไม่ว่าจะกรอบร่วมความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนให้ทันเวลาและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศครับในมาตรการเรื่องของการดูแลคนเข้าออกประเทศเนี่ย3กลุ่มหลักๆที่กระทรวงต่างประเทศดูแลและให้ความสำคัญพิเศษแล้วก็ต้องปรับตลอดเวลานะครับมีทั้งอะไรนะฮะพักโดยที่ไม่ต้องกักตัวอ๋อครับอันนั้น Thailand Pass Thailand Pass นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยใช่ไหมครับครับคือถ้าเรื่อง Thailand Pass เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเป็นระบบที่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบ COE หรือว่า Certificate of Entry มันดีกว่าเดิมยังไงคือ COE เนี่ยพูดง่ายๆนะครับคือว่า COE เนี่ยออกโดยสถานทูตสากลใหญ่ของไทยทั่วโลกนะครับเมื่อเวลาเดินทางมาถึงเนี่ยพอ COE เนี่ยก็จะมีการประสานงานภายในครับว่าผู้เดินทางแต่ละคนเนี่ยจะเดินทางเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วจะกักตัวที่ไหนนะครับที่โรงแรมอะไรนะครับจะมีการเดินทางไปถึงโรงแรมได้อย่างไรซึ่งทางกองทัพก็มีบทบาทใกล้ชิดนะครับในการช่วยประสานงานช่วยรับผู้คนนะครับทั้งหมดเหล่านี้พูดถึง COE เนี่ยเพื่อเดินทางเข้ามาถึงเนี่ยก็จะมีการตรวจเอกสารที่ฟังพี่พูดเนี่ยก็เยอะแล้วนะก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับเออแต่ระบบ Thailand Pass เนี่ยเราทำทุกอย่างบนเว็บบนเว็บไซต์ครับนะครับคือกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ก็คือกรอกข้อมูลล่วงหน้านะครับว่าผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าที่สำคัญเลยก็คือข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน72ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับครับในส่วนของการลงทะเบียนที่พี่ว่าเนี่ยแสดงว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถทำก่อนได้หลายวันแล้วก็จะมีการให้ QR code ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับอันนี้จะสะดวกมากใช่ครับคือระบบ Thailand Pass เนี่ยท่านอัพโหลดเอกสารต่างๆที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Thailand Pass นะครับเข้าไปดูแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนบุคคลชื่อหนังสือเดินทางนะครับเดินทางเมื่อไรสายการบินอะไรนะครับแล้วก็เลือกเรามีตอนนี้เราปรับเพิ่มเติมแล้วให้มีเลือกโรงแรมได้โรงแรมที่เลือกเนี่ยจะต้องมีเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลนะครับคือไปถึงแล้วเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยก็จะโรงพยาบาลก็จะมาตรวจ RT-PCR อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยประกาศไปมีนโยบาย1พฤศจิกายนนะ2564เอาล่ะบ้านเราจะเปิดประเทศต้อนรับท่องเที่ยวต้อนรับคนต่างชาติเข้ามาหน่วยงานที่สำคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับคือตัวประเทศจะต้องมาดูแลเรื่องนโยบายตรงจุดนี้แม้ว่า Thailand Pass จะมีปัญหามีข้อขัดข้องแต่วันนี้ครับกระทรวงเทศไม่ได้นิ่งนอนใจทุ่มเทสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานอื่นแก้ไขอย่างเต็มที่เท่าที่ผ่านมาเขามีข้อขัดข้องอะไรครับแล้วพี่แก้อะไรให้เขาบ้างคือก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาลงอาจจะลงข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับตามที่เรากำหนดไว้นะครับเรื่องของที่พักบ้างเรื่องการลงข้อมูลซ้ำบ้างบางครั้งเนี่ยผู้ลงทะเบียนเนี่ยอาจจะอีเมลเต็มก็มีนะครับก็มีนะครับแล้วก็อีเมลบางระบบเนี่ยต้องยอมรับแบบว่าอย่าง Hotmail เนี่ยอาจจะทำงานไม่สะดวกเรากำลังติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยตอนนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาเลยว่าให้สามารถมีโรงแรมให้เลือกได้เลยครับเป็น drop down list เป็น drop down มาเลยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ให้สามารถที่สำคัญเลยคือเติมลงทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถเติมเอกสารได้เห็นบอกว่าบางท่านเนี่ยส่งเอกสารก็จริงนะพี่นะเอกสารอ่านไม่ออกเลยไม่ชัดคือไอ้ตัวดิจิตอลมันอ่านได้ใช่ครับนี่เสียเวลามากเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับคือบางครั้งเนี่ยท่านส่งใบตัววัคซีนมานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเลยต้องใช้บุคลากรของกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อมีเป็นร้อยท่านเลยมีเป็นร้อยท่านเลยนะตรวจมันอาจจะใช้เวลาอันนี้ในบางกรณีแต่ใช้เวลาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราตั้งไว้บอกท่านเข้ามาลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าครับสัก7วัน7วันนะครับก่อนเข้าประเทศเนี่ยนะ7วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยสามารถตรวจได้นะครับภายใน3วันแต่เราเผื่อไว้ท่านต้องเผื่อไว้นะครับไม่ใช่ว่าลงวันนี้แล้วก็จะเดินทางวันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาหน่อยให้เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจเห็นบอกว่ามีการเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่านดิจิตอลวัคซีนได้จากเดิมที่เรามีไม่กี่ประเทศครับตอนนี้มี31ประเทศ31ประเทศเหรอ31ประเทศอันนี้ก็เป็นในกรอบความร่วมมือของ
องค์การอนามัยโลกนะครับที่เป็นรับรองเป็นวัคซีนเล่มเหลืองที่มีเบอร์ข้างหน้าเวลาฉีดวัคซีนมันมีเบอร์บนเล่มเหลืองเนี่ยอันนี้เขาเรียก Public Key Information หรือ PKI อันนี้จะช่วยย่นเวลาให้เร็วขึ้นในการที่จะเช็คนะครับว่ามีเอกสารถูกต้องหรือไม่ใช่ครับถ้าจะให้แนะนำเอาแค่เรื่องของ Thailand Pass ก่อนนะฮะณวันนี้พี่อยากจะแนะนำให้คนที่เข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนไทยกลับบ้านเองเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับหลักๆเลยท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับของ Thailand Pass ท่านกรอกตามนั้นนะครับท่านสามารถเติมเอกสารได้นะครับแล้วก็ทำตามคำแนะนำนะครับถ้ามีคำถามสามารถเขียนถามทางอีเมลได้ทางซัพพอร์ตอีเมลซึ่งในบนเว็บไซต์จะมีบอกอยู่ก็คือเช็คสถานะตัวเองได้ด้วยใช่ครับเช็คได้ด้วยนะครับเมื่อท่านลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีอีเมลตอบกลับบอกว่าได้รับแล้วนะครับรออนุมัติQR code นะครับท่านรอสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งส่งอย่าเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ซ้ำเดี๋ยวจะเหมือนกับว่ามีปัญหาติดขัดนะครับถ้าเกิดมีคำถามเนี่ยท่านสามารถถามทางอีเมลได้โอ้ครับหรือว่าโทร call center ของกรมการกงสุลได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ครับลงแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่า QR code เนี่ยอยู่เรื่องนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาใช่ไหมเมื่อพิจารณาได้แล้วเนี่ยก็จะส่ง QR code มาให้ท้ายที่สุดจะสมบูรณ์คือได้รับ QR code ได้รับ QR code นะครับท่านถือ QR code นี้บนโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับเดินทางมานะครับตรวจ RT-PCR เรียบร้อยแล้วมีหลักฐานเชิญโชว์สายการบินครับนะครับเดินทางมา QR code เนี่ยขอให้อยู่บนโทรศัพท์จะดีกว่าดีกว่าจะสะดวกกว่าถ้าท่านปริ้นออกมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ชัดนะครับมันจะชัดเจนกว่าคมกว่าก็จะคมกว่าโอเคนะครับมาถึงที่สนามบินก็จะมีตรวจอีกนิดเดียวนะฮะก็จะมีตรวจ QR code นะครับก็โชว์ที่โทรศัพท์นี่แหละใช่โชว์ที่โทรศัพท์เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ boarding pass นะครับเพื่อจะตรวจว่าท่านนั่งที่ไหนบนเครื่องบินลำนั้นบนเที่ยวบินนั้นนะครับมีเหตุผลนะครับขั้นตอนจะไม่ยาวนะครับแต่เวลาบางทีก็เครื่องบินลงพร้อมๆกันหลายๆเครื่องบินนะฮะก็ต้องขอความเข้าใจต้องเห็นใจนะต้องขอความเห็นใจก็เหมือนเรามาพร้อมกันน่ะนะที่สนามบินนิดนึงนะครับอาจจะมีคิวบ้างอะไรบ้างบางท่านอาจจะเข้าใจผิดเห็นว่ามีคิวรออยู่หลายคนก็นึกว่าเออต้องตรวจอะไรกันซ้ำๆแต่เราก็พยายามพัฒนาระบบเนี่ยให้ดีที่สุดละณวันนี้นะครับเห็นบอกทำงานร่วมกันมีทั้งในส่วนกรมควบคุมโรคนะฮะมีทั้งในส่วนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยใช่ครับกระทรวงต่างประเทศใช่ครับที่โคกันใช่ครับครับคือระบบนี้ต้องขอบคุณสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับที่เป็นผู้พัฒนาขึ้นมานะครับร่วมกับกรมการกงสุลนะครับร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทีมงานที่สนามบินทุกสนามบินนะครับที่รับอยู่นะครับโดยเฉพาะสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับใช่ครับใช่ครับผู้ชมครับมาถึงตรงนี้นะครับนะบทบาทของสนามเทศยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับในห่วงเวลาสำคัญช่วงรอยต่อเนี่ยผู้ชมทราบไหมครับปีหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องภารกิจสำคัญที่กระทรวงต่างประเทศต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม APEX นะครับ2022นะฮะเลขภาษาอังกฤษแต่ถ้าปัญหาไทยเนี่ยคือปี2565ครับอันนี้หนักอึ้งเลยเพราะช่วงเปลี่ยนผ่านในสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วยนะครับให้พี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้นะมันมีความสำคัญยังไงครับผมเรียนอย่างนี้ครับดร.วิเรชนครับคือ APEC เนี่ยเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับมี21เขตเศรษฐกิจเขาจะไม่ใช้ประเทศจะไม่พี่เขาไม่ใช่ประเทศนะครับเพราะบางประเทศไม่ได้รับเพราะบางเป็นบางพื้นที่เป็นบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นฮ่องกงอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ประเทศเพราะนั้นเราเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจครับเป็นกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจรอบมหาสมุทรแปซิฟิกโอ้มันใหญ่ขนาดไหนก็เป็นจำนวนประชากรก็1ใน 3ของโลกเลยของโลกนะครับโอ้โห 2,900 กว่าล้านครับ2,900กว่าล้านนะครับแล้วก็GDP ก็ประมาณเกินครึ่งหนึ่งนะครับของโลกก็มีประเทศใหญ่มีเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างจีนมีมหาอำนาจมีใครมาบ้างครับก็มีจีนมีรัสเซียโอ้นะครับมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐนะครับแล้วก็อีกหลายๆอีโคโนมีเศรษฐกิจนะครับที่รวมอยู่ในนี้ก็คือพี่กำลังอธิบายว่ากรอบความร่วมมือ APEC เนี่ยเป็นกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่มีประชากรจำนวนเยอะ1 ใน 3ของโลกแล้วก็ GDP ก็ไม่ธรรมดาใช่ใช่ก็มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งนะครับกรอบความร่วมมือ APEC นะครับเราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว1ครั้งนะครับเขตเศรษฐกิจ APEC เนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับเขตเศรษฐกิจ APEC เป็นกรอบความร่วมมือที่ร่วมมือกันด้วยฉันทามตินะครับมีฉันทามตินะครับมีความร่วมมือโดยสมัครใจ
หลายเรื่องเนี่ยมีการคุยกันในเอเปกแล้วเนี่ยเอเปกเหมือนเป็นพื้นที่เป็นกรอบความร่วมมือที่สามารถเป็นแหล่งเป็นองค์กรที่บ่มเพาะไอเดียความคือเราเสนอบางเรื่องคิดได้ครับใช่โดยเฉพาะอย่างเรื่องการค้านะครับคำนวณด้านการคำนวณความสะดวกด้านการค้าเนี่ยนะครับได้รับการนำไปขยายผลต่อในองค์การการค้าโลกเป็นต้นเรารับไม้ต่อมาจากนิวซีแลนด์ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นที่เราเวนเวทีเราที่เราจะกลับเคลื่อนนะครับมีหลายคนสงสัยอย่างนี้ครับว่าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศหลักๆเลยนะกับการช่วยเอเปกเนี่ยทำอะไรบ้างครับเอเปกกระทรวงเจ้าของเรื่องคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับแต่ว่าภายในเอเปกนั้นเนี่ยมีการประชุมผู้นำหนึ่งครั้งเดือนทุกเดือนพฤศจิกาครับปีหน้าก็เดือนพฤศจิกาครับผู้นำนี่หมายถึงระดับประธานาธิบดีครับระดับนายกของผู้นำของโลกของประเทศนะแต่ว่ามีการประชุมในกรอบความร่วมมือเนี่ยมีประชุมระดับรัฐมนตรีอีก9ครั้งนะครับของรัฐมนตรีของเอเปกคือกระทรวงต่างประเทศเองทางด้านการค้าครับนะครับทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทางด้านป่าไม้นะครับมีอีกหลายด้านนะครับในกลุ่มความร่วมมือต่างๆเหล่านี้นะครับกระทรวงแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละด้านเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะครับกับในการขับเคลื่อนความร่วมมือตามที่เราอยากจะเสนอนะครับในการประชุมเอเปกทั้งปีหน้าครับปีหน้าเราวางเป้าจะเสนอขับเคลื่อนประเด็นอะไรสำคัญบ้างครับครับเรามีใน3กลุ่มครับกลุ่มในเรื่องของเราเรียกว่า3ธีมหลักของเราคือเรื่องของ open connect ครับ balance นะครับ open นะครับก็คือเรื่องของการเปิดในทุกเรื่องนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนนะครับเปิดกว้างเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลครับนะครับครับผมมีนะครับข้อความที่พี่ประชาสัมพันธ์ไว้นะการกับเพื่อนเอเปกเนี่ยถือว่าเป็นการพลิกโอกาสนะเปลี่ยนไปสู่โรคหลังโควิดที่ยั่งยืนอันนี้น่าสนใจมากครับอย่างสมดุลด้วยอย่างสมดุลครับคือเราทราบกันมาแล้วนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทุกประเทศแหละครับทั่วโลก มีประเด็นท้าทายหลายประเด็นในการพัฒนาที่ผ่านมานะครับเรื่องของการพัฒนาที่อาจจะไม่สมดุลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราเห็นแล้วนะครับปรากฏการณ์ถือว่าท่านนายกเนี่ยได้เปิดไว้ว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบอีก BCG โมเดลครับให้พี่อธิบายนิดหนึ่งครับเป็นยังไงเรื่องของ BCG ก็อยู่ในส่วนของทำอย่างไรให้สมดุลนะครับเรื่องของไบโอเซอร์คิล่ากรีนนะครับสามอย่างเลยนะครับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับก็จะอยู่ในส่วนของบาลานซ์นะครับอยู่ส่วนของสมดุลคือเดี๋ยวผมเรียนก่อนนะเปิดกว้างโอเพ่นนะครับก็คือเรื่องการเปิดกว้างในทุกมิติโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนในปีหน้าเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คุยกันหลายเรื่องนะครับเรื่องการลดอุปสรรคการค้าการลงทุนมีการจะมีการคุยการปูพื้นฐานไปสู่เขตการค้าเสรีเอเปกครับคือ FTAC อ๋อครับ FTAC นะครับในส่วนของ connect หรือเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันเนี่ยก็จะเชื่อมโยงในทุกมิติที่สำคัญนะครับที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องของการเปิดการเดินทางSafe passage เดินทางที่ปลอดภัยเชื่อมเติมต่อกันในช่วงของโควิดที่เรากำลังจะเริ่มฟื้นตัวนะครับแต่รวมไปถึงเรื่องอื่นที่เป็นดิจิตอลนะครับการเชื่อมโยงทางด้านดิจิตอลด้วยทางด้านคอมมิวนิเคชันการสื่อสารนะครับอีกหลายๆเรื่องนะครับส่วนที่3คือเรื่องของการทำทุกอย่างเนี่ยให้สมดุลนะครับคือ balance นะครับสู่สมดุลโดยใช้แนวคิดBCG ของไทยในการขับเคลื่อนแต่แน่นอนครับหลายๆเขตเศรษฐกิจเขามีแนวคิดใกล้เคียงกัน อยู่พอสมควรไม่ได้ค้านกันไม่ได้ยากกันนะไม่ได้ค้านกันบางประเทศมีเรื่อง green economy นะครับก็คือไปธีมเดียวกันหมดนะครับจะคล้ายเคียงจะใกล้เคียงกันครับทีนี้โอกาสและประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการประชุมเอเปคครั้งนี้คืออะไรครับแน่นอนครับหนึ่งคือว่าผมคิดว่ามองว่าเราเนี่ยในช่วงการเปิดประเทศเพิ่นผมไม่ทราบวางแผนไปหรือเปล่าในช่วงพอเหมาะพอดีพอเหมาะที่เราเปิดประเทศพอดีหนึ่งพฤศจิกานะครับในปีนี้นะครับเราเริ่มรับไม้ต่อวันที่12พฤศจิกาจากนิวซีแลนด์วันที่18เมื่อที่ผ่านวันศุกร์ที่ผ่านมาเราวันพฤหัสที่ผ่านมาเราเปิดตาสัญลักษณ์เอเปกเป็นฉลอมนะครับเป็นช่วงที่เรากำลังเริ่มสถานการณ์โควิดเราเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเสถียรตัวเลขเริ่มเสถียรเริ่มลดลงเป็นลำดับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะฮะในการเศรษฐกิจเริ่ม
คุณดร.วิริชนคงเห็นตามร้านค้าต่างๆเริ่มคึกคักขึ้นแล้วเราลงทะเบียนนักผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 200,000 กว่าคนแล้วนะครับใน Thailand Pass นะ 200,000 กว่าคนแล้วอนุมัติไปแล้ว 150,000 กว่าคนยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับอนุมัติไปแล้ว 150,000 กว่าคนเดินทางเข้ามาแล้ว 4-50,000 คนแล้วอันนี้ส่งสัญญาณดีนะครับอันนี้ก็เรากำลังเริ่มเปิดประเทศพอดีนะครับเศรษฐกิจเริ่มจะกลับมาโตอีกครั้งหนึ่งนะครับเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตมา1หรือ 2% นะครับกำลังโตแต่นี่ครับจะเป็นลูกที่ส่งต่อเป็นลักษณะของโมเมนตัมนะครับกำลังส่งต่อไปปีหน้าที่ท่านนายกใช้คำว่าพลิกโฉมประเทศนะครับก็ผมก็เอเปกเนี่ยคิดว่าจะเป็นอีกปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำเรื่องของไม่ใช่เฉพาะแค่ความสนใจของนานาประชาคมระหว่างประเทศมาที่ประเทศไทยเท่านั้นนะแต่จะนำมาซึ่งความเชื่อมโยงนะครับความสนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศพวกเข้ามาบ้านเราด้วยพวกเวนเจอร์แคปิตอลอาจจะสนใจมาดูลงทุนกับสตาร์ทอัพของไทยใช่ครับนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยอาจจะมีความเชื่อมโยงนะครับกับเขตเศรษฐกิจในประเทศต่างๆในเขตเศรษฐกิจเอเปกครับอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยครับนะครับในเอเปกในปีหน้าครับวางแล้วตื่นเต้นมากเลยนะฮะอ้าวเสียดายเหลือเกินครับพี่ธนีเวลาจะหมดแล้วเวลาหมดแล้วโอ้ยถ้าผมอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับติดต่อติดตามข่าวสารพี่มีช่องทางไหมให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามหน่อยครับเรามีเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับมีโซเชียลมีเดียนะครับเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศเองนะครับเฟซบุ๊กนะทวิตเตอร์นะครับนะอินสตาแกรมอะไรมีหมดเลยมีหมดเลยเดี๋ยวติดตามที่หน้าจอนะครับท้ายที่สุดนี้ครับฝากถึงความมั่นใจกับกระทรวงต่างประเทศกับการดูแลคนไทยหน่อยครับเชิญเลยครับพี่ครับเป็นหน้าที่หลักนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับในการดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกรวมถึงพี่น้องคนไทยในประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของการเรายังมีขั้นตอนนะครับในการดูแลนะครับเพื่อลดการระบาดของโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนก็ยังมีอยู่นะครับทั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่หน้าที่หลักของเรานอกจากดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศแล้วเรายังมีหน้าที่ในการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยึดหลักของประเทศไทยคนไทยเป็นศูนย์กลางครับครับขอบคุณมากครับพี่ธนีครับคุณครับวันนี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีการได้คุยเจาะลึกกันอีกนะครับผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมนำมาฝากสัปดาห์นี้นี่คือความท้าทายนะครับกระทรวงการต่างประเทศกับภารกิจที่ท้าทายในสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็การต่างประเทศในยุคหลังโควิดครับติดตามดูครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วผมเชื่อว่ายังคงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดไปครับวันนี้เสียดายเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ